สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีจากพ่อมดรถยนต์ครับวันนี้ครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมมารีวิวรถ2รุ่นครับนั่นก็คือ New Honda Accord แล้วก็ All New Honda Civic ซึ่งคุณผู้ชมขอมาผมก็จัดให้ครับแต่บางท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยราคามันแตกต่างกันอยู่พอสมควรจะสามารถเปรียบเทียบได้หรือไม่วันนี้ครับทอมมี่จะมี6ข้อครับเพื่อจะมาเปรียบเทียบ2รุ่นนี้ครับและในข้อสุดท้ายผมจะมาเปรียบเทียบนอกจาก2รุ่นแล้วจะมีรุ่นอื่นๆด้วยอย่างเช่นตัว Camry เป็นต้นครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันครับนั่นก็คือราคานั่นเองสำหรับตัว Accord แล้วก็ตัว Civic จะแบ่งเป็น3รุ่นย่อยแต่ว่าตัว Accord ผมขอเน้นเฉพาะตัวต้นก่อนละกันเพราะว่าถ้าเป็นตัวท็อปราคามันจะโดดไปไกลแล้วพอสมควรนะครับก็ตัว Accord อันนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่อง 1.5 Turbo เป็นตัว EL นะฮะราคาอยู่ที่ 1,499,000 บาทและตัว Civic ถ้าเป็นตัว RS คือตัวท็อปราคาจะอยู่ที่ 1,199,900 บาทแต่คันนี้เป็นตัว EL Plus ราคาก็จะอยู่ประมาณ1ล้านต้นๆนั่นเองครับถ้าคุณเอาตัว RS มาเปรียบเทียบกับตัว Accord ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 300,000 บาทแต่ถ้าเป็นตัว EL Plus กับตัว Accord ตัวต้นราคาจะแตกต่างกันประมาณ 500,000 บาทซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วง่ายๆเลยครับราคาแตกต่างกันมากๆเลยถ้าคุณมีงบอยู่ประมาณ1ล้าน1ล้าน2ก็แนะนำว่าให้เทไปทาง Civic ครับแต่ถ้าคุณมีบัดเจ็ตประมาณ1ล้าน6 1ล้าน7ผมก็แนะนำว่าให้มาดูตัว Accord ครับเพราะว่าคุณภาพทั้งภายนอกและภายในแตกต่างกันอยู่พอสมควรจริงๆแล้วก็เปรียบเทียบง่ายมากๆเลยครับถ้าคุณมีงบจำกัดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณมีงบเหมือน Accord อย่างเงี้ยคุณมีงบอยู่ประมาณ1ล้าน6 1ล้าน7คุณก็อาจจะตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกระหว่าง Civic หรือว่า Accord ดีถ้าเราซื้อ Accord ไปเลยเงินเหลือก็อาจจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัว Civic วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันครับเราก็จะมาดูข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5และเดี๋ยวเรามาสรุปข้อ6ด้วยครับเผื่อคุณผู้ชมจะได้ไอเดียมากขึ้นครับแต่ถ้าถามมุมมองของผมนะครับในข้อ1ในเรื่องของราคาที่เราพูดถึงอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นตัว Civic เนาะที่แบ่งเป็น3รุ่นน่ะคือถ้าคุณผู้ชมท่านใดกำลังเล็งตัว Civic อยู่แล้วมันมีปัจจัยหลายๆอย่างครับในการเลือกในแต่ละรุ่นถ้าคุณอยากได้ออปชันที่ครบแล้วผมก็แนะนำตัว RS ไปเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าอยากจะเซฟเงินเพื่อเอาไปแต่งเองหรือว่าอยากจะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นผมก็แนะนำตัว EL Plus หรือว่าตัว EL ถ้าให้เทระหว่าง EL หรือ EL Plus ผมจะเทไปทาง EL ครับเพราะว่าคุณจะมีเงินเหลือมากกว่าสามารถตกแต่งได้มากกว่าและพูดถึงออปชันหรือว่าดีไซน์โดยรวมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของ Civic แต่ถ้าเราไปในของ Accord เดี๋ยวเรามาดูในข้อ2ครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบในเรื่องของดีไซน์กันก่อนครับระหว่าง2รุ่นนี้ถ้าเราดูตรงกระจังหน้าของตัว Accord นะครับกับตัว Civic ด้วยคือดีไซน์มันจะคล้ายกันคือตรงนี้นะครับที่เป็นช่องระบายความร้อนตรงเครื่องยนต์นะครับคือมันจะเป็นช่องเล็กอยู่พอสมควรนะฮะอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของ Honda อยู่แล้วแต่จุดที่แตกต่างก็คือคิ้วที่อยู่ข้างบนตรงนี้ของ Accord จะเป็นแบบโครเมียมแต่ถ้าเราดูของตัว Civic คือมันจะไม่ได้มีโครเมียมหรือว่าเป็นคิ้วให้นะครับคือมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้แต่ว่ามันจะยื่นโผล่ออกมาซึ่งการที่มันเป็นแบบนี้ของตัว Civic สำหรับผมนะคือมันจะมีความพรีเมียมมากกว่าเมื่อคุณเทียบกับทรงที่เป็นคิ้วแบบนี้ของ Accord แบบเนี้ยมันจะเป็นแบบสปอร์ตสำหรับผมนะการชนหน้าก็เช่นเดียวกันครับคือมันจะเป็นดีไซน์ที่เข้ากับตัวกระจังหน้าของแต่ละรุ่นเหมือนกันแต่จุดไฮไลท์ที่บ่งบอกคาแรคเตอร์ของ2รุ่นนี้เลยก็คือไฟหน้าครับของ Accord ถ้าเราสังเกตนะครับคือมันจะเป็นเหมือนเส้นหรือว่าเป็นก้อนหรือว่าเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับคือเนี่ยผมว่ามันดูพรีเมียมมีคลาสมากๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับตัว Civic คือมันจะไม่ได้เป็นก้อนหรือว่าเป็นท่อนเดียวกันมันเหมือนว่าเป็นทีละสัดส่วนรวมกันมาแล้วก็เป็นองค์ประกอบอันเดียวกันซึ่งการที่เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบคลาสสิกที่เราเห็นในรถทั่วไปซึ่งก็จะมีความสปอร์ตอยู่พอควรแต่ถ้าเราดูของ Accord เนี่ยคือผมชอบเลยอันนี้คือพรีเมียมมากๆเลยครับอันนี้ก็คือจุดที่แตกต่างระหว่างด้านหน้าของ2รุ่นนี้ครับจุดที่แตกต่างหลักๆของ2รุ่นนี้เลยคือสำหรับผมจุดไฮไลท์เลยนะครับก็คือตรงเสา C นะครับของ2รุ่นนี้ของตัว Accord นะครับถ้าเราสังเกตจะเป็นทรงแบบคูเป้นะครับคือมันจะเนียนเฉียบและคมมากแต่ถ้าคุณดูตัว Civic ครับคือมันจะไม่ได้ลงเหมือนตัว Accord คือมันจะเป็นสไตล์แบบสำหรับผมนะคือเป็นสไตล์รถบ้านๆสไตล์ Civic สไตล์รถแนวนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับนอกเหนือจากนี้ก็คือตรงคิ้วกระจกด้านข้างรวมถึงสเกิร์ตด้านข้างของตัว Accord จะเป็นโครเมียมถ้าคุณเทียบกับตัว Civic
คือ Accord มันจะเห็นชัดกว่าและมันจะเด่นกว่าในขณะเดียวกันถ้าคุณสังเกตว่าเนี่ยตัว Civic นะครับจะเป็นตัว EL Plus นะไม่ได้เป็นตัว RS ถ้าเป็นตัว RS กระจกด้านข้างหรือว่ากระจกมองด้านข้างนะฮะรวมถึงที่เปิดประตูหรือว่าที่จับประตูด้านข้างจะเป็นสีดําแต่สําหรับผมแล้วอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญในการตัดสินใจหรือว่าสังเกตในเรื่องของดีไซน์ด้านข้างนะฮะแต่นี่ก็คือสุดท้ายแล้วแต่ความชอบอีกอย่างนึงที่แตกต่างระหว่างตัว EL Plus แล้วก็ตัว RS ก็คือดีไซน์ของล้อครับคือถ้าเป็น Civic ก็คือจะเป็นแบบนี้ตัว EL Plus นะฮะแต่ถ้าเป็นตัว RS จะเป็นสีดํานะครับผมขนาดจะแตกต่างกันถ้าเป็น Accord จะเป็นขนาด17นิ้วถ้าเป็น Civic จะเป็นขนาด16นิ้วสำหรับผมถ้าคุณดูในเรื่องของดีไซน์ไม่ได้แตกต่างกันมากเลยครับสำหรับผมเลยผมว่าดีไซน์คล้ายๆกันเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดผมเชื่อนะเลือกตัว Civic อะไม่มากก็น้อยก็คือเราจะไปเปลี่ยนล้ออยู่แล้วนะครับเพื่อให้ได้ความสปอยความเท่ตามสไตล์ของคุณนั่นเองถ้าเราดูดีไซน์ด้านท้ายของ2รุ่นนี้บอกเลยว่าแตกต่างกันมากๆครับโดยเฉพาะเสา C ที่ Tommy บอกไว้นะครับถ้าเราดูเสา C ของตัว Accord แล้วก็ตัว Civic คือมันจะไม่ได้เนียนเหมือนกันนะครับถ้าให้ผมเลือกอ่ะผมจะเลือกของ Accord มากกว่าเพราะว่าด้านท้ายมันจะเนี๊ยบมันจะเฉียบแล้วมันจะคมมากกว่ามันจะดูเหมือนไฮเอนด์มากกว่าเมื่อคุณเทียบกับ Civic ซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละรุ่นมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันและถ้าเราดูไฟท้าย Accord จะเป็นทรง C Civic จะเป็นเหมือนทรง L ถ้าเราดูจากด้านข้างถ้าคุณชอบไฟท้ายเหมือน BMW อ่ะ Civic จะตอบโจทย์มากๆครับเพราะว่าเป็นทรง L อย่างที่บอกไว้ถ้าเราดูองค์ประกอบโดยรวมของด้านท้ายนะครับดีไซน์โดยรวมนอกเหนือจากนั้นก็จะคล้ายกันคือจุดที่เขาวางในแต่ละอย่างเหมือนกันอย่างเช่นท่อไอเสียก็คืออยู่ตำแหน่งเดียวกันกล้องมองหลังก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่ที่จุดที่แตกต่างเลยก็คือองค์ประกอบโดยรวมหรือว่าดีไซน์ของด้านท้ายของ2รุ่นนี้แล้วแต่ความชอบอันนี้ก็คือภายในนะครับของตัว All New Honda Civic ปี2021นะครับอันนี้ก็คือดีไซน์โดยรวมนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงเห็นดีไซน์นี้แล้วนะครับก็หลักๆแล้วก็คือสําหรับผมนะคือถ้าคนดูข้างนอกอ่ะมันจะเน้นความแบบกึ่งๆพรีเมียมเล็กๆน้อยๆแต่ข้างในเนี้ยผมว่ามันสปอร์ตจ๋าเลยโดยเฉพาะตรงนี้นะครับอันนี้ก็อย่างที่ทราบกันผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมน่าจะทราบกันเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็คือตรงนี้เป็นไฮไลท์ของเขานะครับคือมันจะเป็นแอร์นะครับรวมถึงดีไซน์ของเขาแต่เนี่ยคือต้องระมัดระวังนะครับคือผมเคยพูดไว้แล้วว่าเนี่ยสมมุติถ้าเราซื้อ Civic นะครับคือคุณจะได้ดีไซน์เนี้ยทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวต้นยันตัวท็อปเลยนะแต่คุณต้องระมัดระวังว่าแบบสมมุติทําน้ํา6หรือว่าสมมุติคุณมีลูกนั่งข้างหน้าแล้วเผื่อทําเศษขนมตกเข้าไปในช่องนะครับหรือว่าร่องพวกเนี้ยผมบอกเลยว่าเศร้าเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําความสะอาดยากอยู่พอสมควรเพราะว่ามันต้องแบบเอามือเข้าไปข้างในหรือต้องเอาผ้าเข้าไปเช็ดซึ่งมันก็จะยากอยู่นะครับอันนี้คือพูดไว้เฉยๆนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงดีไซน์โดยรวมผมชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว EL Plus ก็ตามนะครับคือมันจะให้โทนแบบสปอร์ตอ่ะผมว่าขับตอนกลางคืนผมว่ามันเท่และมันฟีลมากนะฮะแต่ถ้าเป็นตัว RS คือมันก็จะเย็บด้วยด้ายสีแดงนะครับทั้งคอนโซลตรงกลางตรงเบาะรวมถึงตรงพวงมาลัยนะฮะดีไซน์โดยรวมคุณก็จะได้แบบนี้นะครับของ Civic ไม่ว่าจะเป็นตัว RS หรือว่า EL Plus ก็ตามแต่ขนาดหน้าจอ Entertainment แล้วก็หน้าจอฝั่งผู้ขับขี่อาจจะเล็กลงนะครับก็สําหรับผมไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญครับเพราะว่าคุณก็ดาวน์เกรดอยู่แล้วนะฮะแต่เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหลังจากเทียบกับตัว Accord ซึ่งขอบอกเลยว่าตัว Accord มันก็ต้องยังไงอยู่แล้วคือมันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมและถ้าคุณดูแผงตรงกลางตรงนี้นะฮะคือผมก็ชอบนะมันดูเป็นชิ้นเป็นอันดีนะครับถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว Civic ที่เป็น RS นะครับก็คือ1นะฮะตรงเนี้ยจะเป็นที่ชาร์จไวเลสแต่คันนี้จะไม่ได้เป็นให้นะครับแอร์จะเป็นแบบดูโอโซนคันนี้จะไม่ได้เป็นให้แต่ถ้าพูดถึงดีไซน์โดยรวมเหมือนกันนะฮะแล้วก็คันนี้จะไม่มีปุ่มสปอร์ตให้กดนะครับจริงๆจะมีให้แต่คุณก็สามารถเลื่อนเกียร์นะครับไปเป็นตรง S ได้นะครับคุณก็จะได้ฟีลในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะ 100% แต่ก็ยังได้อารมณ์นั้นในระดับหนึ่งครับพวงมาลัยของ Civic อะสำหรับผมนะผมจะชอบมากกว่าตัว Accord ครับเพราะว่า Civic อะมันจะพริ้วกว่าคุณจะหักซ้ายคุณจะหักขวาผมว่ามันกระชับกว่ามากๆเลยครับและน้ำหนักมันก็จะเบากว่าตัว Accord ด้วยซ้ำไปนะฮะดีไซน์อันนี้ก็คือจะเย็บด้วยด้ายสีเทานะครับแต่ถ้าเป็นตัว RS อย่างที่บอกไว้ก็คือจะเป็นสีแดงปุ่มควบคุมต่างๆเหมือนกันหมดเลยครับแต่จุดที่แตกต่างคือ Paddle Shift คันนี้จะไม่มีให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว RS Civic นะครับก็จะมีให้เหมือนกันอันนี้ก็คือภายในของตัว Accord นะครับคือถ้าเราดูโดยรวมแล้วผมอ่ะชอบมากครับประทับใจมากๆคือมันมีความพรีเมียม
แต่นี้ก็ต้องแจ้งให้คุณผู้ชมทราบนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่แปลกครับที่ Accord มันจะดีกว่าตัว Civic สำหรับผมนะเพราะว่าแน่นอนมันคือคนละเกรดคนละคลาสคนละราคาเลยครับแต่นี้ที่นำมาเปรียบเทียบนะครับขอย้ำว่าคือเพื่อเอามาเปรียบเทียบเผื่อคุณผู้ชมท่านใดอาจจะแบบคำนึงถึงเรื่องราคานะครับและค่อยเอามาเปรียบเทียบแบบเฮ้ยอันนี้มันคุ้มไหมหรือว่าเราโอเคกับ Civic อยู่แล้วหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบความพรีเมียมก็ได้เราอาจจะชอบความสปอร์ตเหมือน Civic ก็ได้ก็นะครับเลยเอามาเปรียบเทียบนะครับผมก็ถ้าพูดถึงโดยรวมของ Accord นะฮะคือจริงๆอ่ะผมชอบมันมีความกว้างความพรีเมียมความเรียกว่าไฮเอนด์ก็ได้หรือว่าไฮคลาสนะครับโดยรวมของตัว Accord คันนี้ครับคือดีไซน์มันก็จะแตกต่างกับตัว Civic โดยสิ้นเชิงอารมณ์ก็แตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูแล้วกันแต่ที่ผมชอบก็คือตรงคอนโซลเช่นเดียวกันตรงนี้จะเป็นลายไม้นะครับแต่มันไม่ได้มีแค่ด้านหน้านะครับตรงด้านข้างแผงประตูก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับผมเบาะก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของคันนี้ที่ทำให้ดูดีมากๆครับคือโดยรวมโทนจะเป็นสีน้ำตาลฝั่งซ้ายฝั่งขวาของผู้โดยสารด้านหน้านะครับจะเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันซึ่งผมบอกเลยว่าอำนวยความสะดวกได้ดีมากๆครับถ้าเราดูแผงตรงนี้นะครับผมว่ามันเป็นชิ้นเป็นอันมากๆเลยนะครับถ้าคุณเทียบกับ Civic อ่ะผมจะชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันดูใหญ่และกว้างกว่านะครับผมและถ้าเราดูหน้าจอเนี่ยอันนี้น่าสนใจเหมือนกันถ้าเป็นตัว Accord คันนี้นะครับอันเนี้ยจะเป็นขนาด8นิ้วนะครับแต่ถ้าคุณดูตัว Civic นะครับถ้าเป็นตัว RS จะเป็นขนาด9นิ้วนะครับคือใหญ่กว่าอีกด้วยซ้ำไปนะครับแต่เนื่องจากตัวที่ผมเอามาคือเป็นตัว EL Plus หน้าจอจะเป็นขนาด7นิ้วซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักครับแต่ถ้าคุณเลือกตัว RS อะคุณจะได้หน้าจอตรงนี้ที่ใหญ่กว่าตัว Accord ด้วยซ้ำไปนะครับแผงโดยรวมตัวนี้ผมชอบอย่างที่บอกไว้นะครับวางแก้วอะไรแบบนี้คือโทนหรือว่าดีไซน์อ่ะมันคล้ายกันแต่ว่าเนี้ยคือมันจะใหญ่กว่าแล้วมันเลยทำให้ดูมีพื้นที่มากกว่านั่นเองแอร์เป็นแบบดูโอโซนนะครับมีปุ่มสปอร์ตให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัว RS นะครับ Civic ก็จะมีให้เช่นเดียวกันนะครับแต่ดีไซน์ก็จะเป็นเหมือน Civic ที่ให้ดูไว้ส่วน wireless charger ก็มีให้นะครับถ้าเทียบกับ Civic RS ก็เหมือนกันเลยครับอยู่ตรงนี้ handling ของตัว Accord นะฮะคือก็อย่างที่เราไม่บอกไว้นะครับตอนเปรียบเทียบกับตัว Civic คือ Accord อ่ะพวงมาลัยมันจะใหญ่กว่าแต่ว่ามันจะหนักกว่านะครับรู้สึกว่ามันจะไม่พริ้วเท่าถ้าคุณเทียบกับตัว Civic ผมว่า Accord นี้จะหนักกว่านิดนึงนะครับคันนี้มี paddle shift แต่ปุ่มควบคุมตัวเนี้ยมันจะเยอะกว่านะครับถ้าคุณดูกับตัว Civic EL Plus นะครับตรงนี้มันจะดูมีลูกเล่นมากกว่านะครับแต่โดยรวมก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านครับเพราะว่าคันนี้คือเน้นความพรีเมียมการขับอาจจะไม่ได้ซิ่งเร้าใจแบบกระชับสักเท่าไหร่เมื่อคุณเทียบกับตัว Civic นั่นเองเบาะหลังนะฮะของ Civic นะครับคุณผู้ชมสำหรับผมแล้วโดยรวมพื้นที่กว้างนะครับเล็กรูมยืดสบายอยู่พอสมควรเลยนะฮะเสียดายคือไม่มีแอร์ด้านหลังอันนี้คือเสียดายอย่างเดียวมีช่อง USB ให้นะครับ Headroom โอเคนะมันอาจจะดูชิดในภาพนะครับแต่สำหรับผมว่าโอเคโดยรวมนั่งสบายครับแล้วก็ที่วางแขนนะครับก็อย่างที่ทราบกันคือตรงนี้นะฮะคือมันจะเป็นแบบไม่ได้ล็อกไว้แบบนี้มันคือจะลงแบบนี้ระดับหรือเลเวลมันก็อาจจะดูเพี้ยนๆไปนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงพื้นที่ความสะดวกสบายของเบาะผมว่าโอเคครับแต่ถ้าคุณไปเทียบกับ Accord ผมขอสปอยเลยว่าฟีลลิ่งมันจะแตกต่างกันเลยครับอันนี้ก็คือพื้นที่ของตัว Accord นะครับซึ่งถ้าเราดูจากภาพอ่ะน่าจะพอเปรียบเทียบได้เลยว่าจะกว้างกว่าตัว Civic ครับถ้าเราดูเล็กรูมนะครับเนี่ยผมยืดสุดแล้วนะครับยังมีพื้นที่เหลืออีกด้วยซ้ำไป Headroom อันเนี้ยผมว่าโอเคเลยผมว่านั่งสะดวกสบายมากครับมีม่านบังแดดด้วยล็อกไว้ปึ๊บแป๊บเดียวง่ายๆครับอ่ะให้มันล็อกตัวหน่อยโอเคเนี่ยโอเคมากครับโอเคมากครับอำนวยความสะดวกได้ดีจริงๆนะครับมีแอร์ด้านหลังนะฮะมีช่อง USB 2ช่องโอเคเลยนะกว้างขวางมากครับและถ้าเราปัดตรงนี้ลงมาพัวเนี่ยที่วางแขนนะครับแล้วก็ที่วางแก้วตรงนี้โดยรวมก็จะใหญ่กว่าตัว Civic ครับก็อย่างที่เราไม่บอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นคลิปแล้วนะฮะคือถ้าคุณผู้ชมนะครับต้องการรถที่เป็นครอบครัวเน้นสีที่นั่งนะครับก็คือด้านหน้าด้านหลังที่โอเคมากๆกว้างสะดวกสบายก็แนะนำตัว Accord ครับแต่ถ้าเป็นตัว Civic ถามว่านั่ง4คนได้ไหมนั่งได้ครับสบายไหมสบายกว่าแต่แค่สู้ Accord ไม่ได้นั่นเองจุดขายของ2รุ่นนี้สำหรับผมแล้วคือความสะดวกสบายของภายในถ้าคุณดูตัว Civic แล้วภายในหลักๆคือจะเน้นแค่แถวหน้าแต่ว่าถ้าเป็นตัว Accord คุณจะเห็นได้เลยว่ามันเน้นทั้งแถวหน้าแล้วก็แถวหลังคือถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการรถครอบครัวที่นั่งประมาณ 3-4 ท่านผมแนะนำ Accord ครับเพราะว่าสบายจริงๆควอลิตี้ความพรีเมียม
มันแตกต่างกับ Civic โดยสิ้นเชิงและในขณะเดียวกันถ้าเป็น Civic คุณอยากได้ความวัยรุ่นอยากดูสปอร์ตเร้าใจอารมณ์แบบนั้นคือไม่ว่าจะเป็นแถวหน้าหรือแถวหลังก็จะตอบโจทย์เหมือนกันผมก็แนะนำตัว Civic ครับและสุดท้ายครับคุณผู้ชมที่อยากจะนำเสนอก็คือนี่ครับกุญแจรีโมทของรถของแต่ละรุ่นนั่นเองครับที่เป็นกลมๆแบบนี้คือเป็นของ Civic นะครับอันนี้เป็นของ Accord นะฮะเนี่ยเราแตกต่างเราดูได้นะครับมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับในเรื่องของดีไซน์แต่ระบบที่อยากจะพูดถึงคือระบบ Remote Engine Start ครับคือ2รุ่นนี้สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Civic EL Plus หรือว่า Accord ก็ตามนะครับคืออย่างแรกคือเราต้องล็อกรถก่อนเดี๋ยวลองของ Civic ก่อนแล้วกันนะครับเราล็อกรถนะครับหัวแล้วเราก็กดปุ่มนี้ค้างเห็นมั้ยครับอาจจะใช้เวลานิดนึงประมาณ5ถึง10วิก็ได้ครับก็ทํางานครับเนี่ยสตาร์ทแล้วนะครับขณะเดียวกันAccord นะครับถ้า Accord บ้างล็อกรถกดค้างใช้ระยะเวลาพอกันนะครับในการที่จะสตาร์ทถ้าอยากจะดับเครื่องนะครับก็สลับมา Civic ก่อนก็แค่กดปุ่มนี้ค้างนะครับดับละนะครับ Accord ก็เหมือนกันข้อที่5ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาขับกันครับกับ2รุ่นนี้ครับแต่ก่อนที่จะขับนะครับผมขอพูดรายละเอียดคร่าวๆของ2รุ่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือทั้งตัว Accord นะครับกับตัว Civic นะครับจะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับคือจะเป็นเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบเบนซินนะครับแต่ว่าแรงม้าจะแตกต่างกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูของตัว Accord กันก่อนนะครับตัว Accord อันนี้จะเป็น190แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่243นิวตันเมตรแต่ว่าถ้าเป็นตัว Civic นะครับแรงม้าจะอยู่ที่178แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่240นิวตันเมตรที่แตกต่างหลักๆก็คือในเรื่องของแรงม้าแรงบิดอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับส่วนเบรกด้านหน้าของ2รุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ disc brake ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบ disc brake เหมือนกันแต่ด้านหน้าจะมีช่องระบายความร้อนอันนี้เหมือนกันนะครับช่วงล่างด้านหน้าของตัว Accord นะครับจะเป็นแบบ MacPherson strut อิสระพร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบ Multi Link อิสระพร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนช่วงล่างด้านหน้าของตัว Civic จะเป็นแบบ MacPherson strut อิสระพร้อมกับเหล็กกันโครงและช่วงล่างด้านหลังนะครับจะเป็นแบบ Multi Link พร้อมกับเหล็กกันโครงหลักๆแล้วคือจะแตกต่างก็คือช่วงล่างด้านหลังนั่นเองครับอันนั้นคือจุดที่แตกต่างและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องล้อนะครับอันนี้นะครับตัว Accord จะเป็นขนาด17นิ้วนะครับขนาด 225/50 แต่ว่าตัว Civic นะครับจะเป็นขนาด16นิ้ว 215/55 ฟีลลิ่งมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับถ้าพูดถึงฟีลลิ่งการขับโดยรวมนะครับแน่นอนว่าถ้าพูดถึงความกระชับ Handling พวงมาลัย Civic จะดีกว่าครับผมว่าหากเลี้ยวซ้ายขวาการเข้าโค้งมันเข้าสนุกกว่ามันกว่านะครับแต่ตัว Accord นะครับคือไม่ได้แปลว่าไม่สนุกนะครับแต่ว่าจะน้อยกว่าเท่านั้นแต่ Accord จะเน้นความนุ่มนวลนะครับความเรียบง่ายสะดวกสบายความพรีเมียมนะครับซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่แล้วถ้าให้ Accord หักดิบเหมือนตัว Civic มันก็รู้สึกว่ามันจะกระไรอยู่เหมือนกันนะฮะและถ้าพูดถึงการเร่งอะไรแบบนี้สำหรับผมนะ Civic คือมันไม่ได้แรงกว่าแต่ขับสนุกกว่าและโดยรวมมันจะทำให้รู้สึกมันกว่าเมื่อคุณเทียบกับตัว Accord นะครับแต่นี่คือเป็นแบบคร่าวๆสรุปเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่ผมขับเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าตอนที่ผมทดลองขับ2รุ่นเนี้ยจะเป็นคนละช่วงเวลากันนะครับอันนี้เราก็ว้ามาครับคุณผู้ชมสำหรับตัว Honda Accord 1.5 Turbo นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับอันนี้จะ190แรงม้านะครับ243นิวตันเมตรอันนี้นะครับผมจะเหยียบจาก60ให้ดูนะครับป้ายร้อยหนึ่ง120พริ้วเลยครับพริ้วเลยไปอย่างสมูทสนุกครับสนุกครับแรงแรงก็คือใช้ได้มากครับแถมช่วงล่างเกาะได้ดีครับถึงแม้จะเป็นทางตรงก็ตามนะครับโอเคนะโอเคเลยแต่เราจะได้เสียงเครื่องยนต์นะครับแต่ขับสนุกครับนุ่มนวลใช้ได้รุ่มรวมคือหมายถึงในเรื่องของช่วงล่างนะอันนี้โอเคเลยฟีลลิ่งขับสนุกเร้าใจดีคันนี้นะครับก็มี Honda Sensing อยู่ด้วยนะก็ตามระบบของมันเลยนะครับก็มีพวก Adaptive Cruise Control อะไรแบบนี้ครับซึ่งเราก็สามารถควบคุมอยู่ตรงนี้ได้นะฮะก็ถ้าเราเซตไว้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกะสปีดดูว่าเป็นยังไงนะครับนะผมกะไว้100นะครับเนี่ยเซตไว้ละแล้วก็
กะระยะที่ต้องการให้มันใกล้ๆหน่อยมันก็จะเร่งเข้าไปเนี่ยมันกะระยะห่างไว้อยู่นะครับลองกดมันก็จะดึงอีกมันก็จะเซนดีเทคนะครับรถข้างหน้าถ้าช่องแก๊ปมันเกินไปมันก็ไล่ตามครับอันนี้ก็ Honda Sensing เนาะเราอยากจะเพิ่มความเร็วก็เพิ่มไปประมาณนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคือถึงแม้มันจะมีพวกเลนคีปอะไรอย่างเงี้ยทำให้รถเราอยู่ในเลนอะไรแบบนี้ที่ช่วยนะฮะเราก็ต้องควบคุมพวงมาลัยนะครับต้องควบคุมพวงมาลัยไว้ด้วยสำคัญสุดเพราะว่าเราควบคุมนี่ปลอดภัยมากสุดเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ Honda นะครับหมายถึงอาจจะเป็นรุ่นอื่นๆก็ได้หรือว่าค่ายอื่นก็ตามนะฮะคือบางทีโรบอาจจะลวนได้นะครับเราก็เชื่อใจตัวเองน่าจะดีสุดนะฮะแต่นี่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับผมแค่ควบคุมพวงมาลัยอยู่เฉยๆอยากเพิ่มความเร็วก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ถ้าเริ่มเบื่อแล้วก็แคนเซิลไปแล้วเราก็เหยียบเองเลยอันนี้เราก็ออกมาทดลองขับกับตัว All New Honda Civic Generation ที่11ครับคันนี้ก็สำหรับผมนะเปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออปชันแล้วก็การขับขี่ครับถือว่าโอเคมากเลยครับฟีลิ่งอย่างแรกเลยนี่ผมขับมาในเมืองอะไรอย่างเงี้ยรถตดลงติดอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมก็ขับมาสักพักแล้วซึ่งการทรงตัวการเร่งในสปีดต้นอะไรแบบเนี้ยแบบจาก20ถึง40อะไรแบบเนี้ยถือว่าโอเคมากๆอันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเหยียบจากประมาณ50นะครับแล้วก็เหยียบให้ดูว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูสปีดต้นของเขานะครับ1 2 3โอ้โหแรกๆจะมีอาการพุ่งนะแรกๆจะมีอาการพุ่งนิดนึงแต่เมื่อมันได้รอบของมันแล้วมันเร็วอยู่เหมือนกันโอเคครับนี่คือ150นะครับ50ถึง150แล้วก็จะลองเหยียบเบรกให้ดูโอ้โหเบรกตอบสนองดีครับไม่ต้องเหยียบลึกสักทีเดียวโอเคเลยเบรกใช้ได้นะฮะคือเสียงเครื่องอ่ะคุณจะเหยียบแบบเมื่อคุณเหยียบสุดๆยังไงก็ได้ยินนะแต่ถ้าพูดถึงเสียงลมอ่ะมันจะอยู่แบบประมาณ120ครับที่จะได้ยินเสียงลมแบบชัดเจนนะประมาณ120คือถ้าประมาณ110อะไรแบบเนี้ยคุณจะพอได้ยินเสียงบ้างแต่ว่าคือเสียงเครื่องอ่ะมันจะกลบอยู่พอควรเพราะเสียงเครื่องมันแรงและเป็นเสียงเครื่องเทอร์โบด้วยมันก็นะแรงอยู่เหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องทัศนวิสัยนะครับเวลาเราขับคือกระจกตรงนี้แหละนะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างกว้างครับไม่มีตรงไหนที่ผมรู้สึกว่ามันอับหรือว่ามันบีบมุมมองของผมเลยเว้นแต่กระจกด้านหลังตรงนี้คือเวลาผมมองตรงนี้แล้วพอไปมองด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างบีบครับและค่อนข้างแคบคือเนื่องจากเสาซีครับทรงด้านท้ายของ Honda Civic คันนี้มันจะทรงเหมือนเป็นแบบคูเป้คูเป้หน่อยจะไปทางสปอร์ตหรูหราผสมกันไปอ่ะมันเลยทำให้ด้านหลังอ่ะมันบีบแล้วมันเล็กนิดหนึ่งนะครับคือมันใช้สองอย่างครับคือความเคยชินนะครับหลักๆเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชินนั่นก็อย่างหนึ่งมันก็จะไม่โอเคเลยเพราะว่าตอนที่ผมลองครั้งแรกผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ก็ต้องนั่งปรับนั่งปรับอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะจับจังหวะของมันได้แต่ถ้าเมื่อกี้ที่ผมเทสอ่ะผมก็ขับมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันโอเคหรือว่าง่ายๆคือผมชินแล้วนั่นเองครับเรามาถึงข้อที่6ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2เรื่องนี้คุ้มค่ากับราคาหรือไม่นะครับถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว Civic ตัว RS นะครับคือตัวท็อปนะครับกับตัว Accord ตัวต้นนะครับราคาจะแตกต่างกันประมาณ 300,000 บาทถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมถามว่าคุ้มไหมกับการเพิ่มเงินคือจริงๆแล้วสำหรับผมคือคุ้มครับเพราะว่าคุณจะได้อะไรเยอะมากๆครับโดยเฉพาะในเรื่องของออปชันและฟีเจอร์ที่เพิ่มความสะดวกสบายความพรีเมียมนะครับผมว่าคุ้มมากๆครับแต่การที่คุณเพิ่มเงิน 300,000 บาทนะครับคือมันไม่ได้เพิ่มเงินเพียงแค่นั้นเท่านั้นนะครับคือต้องคำนึงถึงในอนาคตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าศูนย์นะครับการเปลี่ยนอะไหล่นะครับยางหรือการซ่อมแซมเป็นต้นนะครับแน่นอนว่าราคาก็จะสูงกว่าเมื่อคุณเทียบกับ Civic แต่ถ้าพูดถึงองค์ประกอบโดยรวมยังไงผมก็ว่าคุ้มนะครับถ้ามีบัดเจ็ตที่จะเลือกตัว Accord นะครับแต่ถ้าคุณดูในเรื่องของการขับขี่นะครับฟีลลิ่งโดยรวมต้องการสายสปอร์ตอะไรแบบเนี้ย Civic จะตอบโจทย์มากกว่าครับแถมคุณก็จะเซฟเงินได้ด้วยนะฮะ Civic คุณสามารถเลือกได้เลย3รุ่นเลย RS EL Plus หรือว่า ELถ้าถามผมจริงๆอ่ะคือเลือกระหว่างตัว RS หรือว่าตัว EL นะครับคือตัวต้นเลย RS คือครบ
องค์ประกอบสมบูรณ์แบบเลยแต่ว่าถ้าเป็น EL ก็คือตัวต้นคือคุณเซฟเงินเยอะอยู่พอสมควรแล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเอาไปใช้อย่างอื่นก็ตามอัธยาศัยเลยผมว่าอันเนี้ยก็จะคุ้มนะครับแต่เหตุผลที่เปรียบเทียบทั้ง2รุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมก็เพราะว่าแต่ละท่านคงมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัดเจ็ตในเรื่องของสไตล์แฟชั่นความชอบส่วนตัวนะครับก็เลยต้องเปรียบเทียบทั้ง2แบบนะครับคือในเรื่องของบัดเจ็ตอะไรแบบนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าเราพูดถึง Civic อย่างเงี้ยเราสามารถเปรียบเทียบได้หลายรุ่นมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Mazda 3รวมถึง Altis นะครับซึ่งรายละเอียดโดยรวมผมก็พูดอยู่ในคลิปแล้วนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะครับใน Channelพ่อมดรถยนต์ก็จะมีให้นะครับแต่ถ้าเอาตัว Accord นะครับเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีตัว Camry นะครับเป็นหลักของ Toyota นั่นเองนะถ้าถามผมว่าจะเลือกตัว Camry หรือว่า Accord ดีสำหรับผมแล้วผมจะเลือกตัว Accord ครับเพราะว่าตัว Accord ผมว่าโดยรวมภายนอกภายในมันดูทันสมัยและโมเดิร์นมากกว่านะครับสำหรับผมนะนี่คือมุมมองส่วนตัวแต่ก็แปลกนะครับถ้าเราพูดถึงยอดขายหรือองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยCamry จะขายดีกว่า Honda Accord นะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับแต่ยังมีอีกรุ่นนึงนะที่สามารถเปรียบได้จริงๆแต่ว่าคือไม่ได้ขายอยู่ในตลาดบ้านเราแล้วก็คือตัว Nissan Tiana นั่นเองนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันได้นะครับเผื่อไปหามือ2หรืออะไรแบบนี้ก็จะเป็นคลาสเดียวกันแต่ถ้าคุณเอาตัว Accord ที่เป็นตัวท็อปนะครับที่เป็นตัวไฮบริดหรือว่า EHEV นะครับราคาจะประมาณ1.7 ล้านปลายๆนะครับถ้าคุณเพิ่มเงินประมาณ 200,000 300,000 อะไรแบบนี้คุณจะได้ Benz A Class หรือว่า BM ที่เป็นซีรีส์2เลยครับถ้าเป็น Benz นะครับก็จะเป็นตัว A200 นะครับแต่ว่าถ้าเป็น BM ก็จะเป็นตัว 220i นะครับก็สามารถเปรียบเทียบได้ราคาของตัว Benz กับ BM ก็จะอยู่ประมาณ1.9 ล้านนะฮะถ้าเป็นตัวท็อปของนั้นก็2 ล้านต้นๆ นะครับซึ่งก็ถ้าเพิ่มเงินไปอีกประมาณ 300,000 อะไรแบบนี้จากตัว Accord ตัวท็อปคุณก็สามารถเลือกอันนั้นได้แต่ว่าจุดที่แตกต่างก็คือถ้าเป็นรถยุโรประดับต้นๆ นะครับเรื่องออปชั่นมันจะตัดออกไปเมื่อคุณเทียบกับตัว Accord นะครับที่เป็นตัวท็อปนั่นเองคือออปชั่น Accord มันจะได้เยอะกว่านี้ก็แค่เป็นไอเดียเฉยๆหรือในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่อยากได้ซีดานแต่ว่าอยากเอางบเนี้ยไปดู SUV ก็ได้นะครับก็มีหลากหลายรุ่นที่สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบMazda CX 30นะครับ Toyota Corolla Cross เป็นต้นนะครับอันนี้สามารถเปรียบเทียบได้ถ้าเป็นกลุ่มของ Accord ก็จะเป็นที่ไฮมากกว่านี้อย่างเช่น CX 5นะครับ Honda CR-V อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็สามารถเปรียบเทียบได้แต่ถ้าเรากลับมา2รุ่นนี้ถ้าให้ผมเลือกเลยผมก็จะเลือกตัว Accord ครับคือกัดฟันกัดเลือดว่าไปนะครับที่จะเอาตัว Accord มาเพราะว่าผมเชื่อว่าในระยะยาวนะครับผมว่ามันจะมีความอเนกประสงค์มากกว่าตัว Civicคือถึงแม้ตอนนี้เราจะเป็นแบบนะวัยรุ่นเลยแบบเราสายสปอร์ตสายซิ่งแบบเนี้ยแต่ในอนาคตใครจะไปรู้ 4-5 ปีเราอาจจะมีครอบครัวเป็น family man ก็ได้นะครับผมว่า Accord เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ครับถึงแม้มันอาจจะขับสู้ตัว Civic ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของความกระชับหรือความสนุกนั่นเองนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็คือมุมมองส่วนตัวของทอมมี่นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคำถามใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับและครั้งหน้านะครับเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ